สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถบัสขนาดใหญ่เบรกไม่ทำงานครับแล้วก็ไปชนกับรถคันอื่นบริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ยังพบเห็นรถบัสจอดรอนักท่องเที่ยวทั้งที่มีจุดให้รอขึ้นรถนะครับที่ลานจอดรถนั่นก็หมายความว่าจุดนี้อาจจะยังเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกนะครับซึ่งนักวิชาการด้านวิศวกรรมก็ระบุเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพอาจไม่เหมาะให้รถบัสขนาดใหญ่ขึ้นครับติดตามได้จากคุณโกวิทบุญธรรมครับรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ของบริษัททัวร์ยังจอดรอรับนักท่องเที่ยวริมถนนทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่แม้จะเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถโดยสารเสียหาย4คันและมีผู้บาดเจ็บ1คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจุดทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพมักเกิดปัญหาจราจรเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งแม้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจะจำกัดการขึ้นลงรถบัสขนาดใหญ่อย่างเมื่อวานก่อนที่แล้วเมื่อ 2-3 วันเนี่ยที่เบรกแตกก็ชนรถพยาบาลรถสีล้อแดง 4-5 คันชนเละหมดละแล้ววันนั้นก็ลงหน้าร้านหยกอันตรายมากคือว่าถ้าเราเอารถไปจอดที่ลานจอดเลยมันก็ความปลอดภัยมากกว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือจะห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ห้ามขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่วันปกติจันทร์ถึงศุกร์ก็ให้ขึ้นได้โดยปกติแต่มันจะมีมาตรการตัวที่2ก็คือรถบัสขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วจะให้ไปจอดตรงลานจอดรถบัสครับจะไม่ให้ส่งนักท่องเที่ยวตรงวัดพระธาตุครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าพื้นที่ไหลทางบริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่จอดรถบัสขนาดใหญ่เพราะการออกแบบถนนไม่ได้รองรับให้เป็นจุดจอดรถถ้าเป็นถนนทางเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้จอดที่จอดรถข้างทางคือมันเป็นทางที่เขาเรียกว่ามีความลาดชันสูงความเร็วในการขับขี่มันก็จะไม่เอื้อต่อการที่จะจอดรถนะครับข้างทางนอกจากว่าจะมีไหลทางกว้างพอกว้างขนาด 2.5 เมตรเลยที่สามารถที่จะจอดบนไหลทางได้ปกติเวลาบนทางเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีที่จอดเฉพาะคืออาจจะแบ่งโซนพื้นที่เป็นลานจอดรถไปเลยครับนอกจากนี้อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังระบุว่าถนนทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพอาจไม่เหมาะสมให้รถบัสขนาดใหญ่ขึ้นรถประจำทางสามารถที่จะขึ้นทางเขาขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ในทางกลับกันคือรถขนาดใหญ่ต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยรถขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่เหมาะกับการขึ้นพระธาตุดอยสุเทพสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นแม้จะมีลานจอดรถขนาดใหญ่แต่รถบัสส่วนใหญ่ยังมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณจุดจอดทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเฉพาะในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอุบัติเหตุรถบัสขนาดใหญ่พุ่งชนรถคันอื่นและตกเขามากกว่า2ครั้งโควิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน